ตอนรู้ไหมซ้ายขวาเช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้และโดดี้จะไปไหนกันนะเช้านี้พวกเราจะไปเที่ยวน้ำตกแฝดกันตื่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 นลุบ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 โดดี้พูดเก่งแล้วนะฮะโดโดมาแล้วออกเดินทางกันเลยฮะก่อนจะถึงน้ำตกแฝดเราต้องผ่านป่าแฝดก่อนตอนนี้เรามาถึงป่าแฝดแล้วโดโดโดดี้จะเห็นต้นไม้ดอกไม้แม้แต่หินก็ยังเหมือนกันจริงด้วยเหมือนเหมือนลุบ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 โดโดโดดี้ดูต้นไม้สองต้นข้างหน้าเราถึงจะเป็นต้นไม้แฝดแต่ก็มีบางอย่างต่างกันนะลองหาจุดที่แตกต่างกันสิต่างกันตรงไหนนะลุบ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 โดโดโดดี้ดูที่ต้นซ้ายมือให้นานๆแล้วก็ดูต้นทางขวามือเปรียบเทียบกันต้นไหนคือต้นซ้ายมือแล้วต้นไหนคือต้นขวามือล่ะอ้าวโดโดโดดี้ไม่รู้จักซ้ายขวาหรองั้นก็ต้องหันเรียนซ้ายขวากันก่อนมือซ้ายมือขวาแล้วต้นไม้ที่อยู่ตรงกับมือข้างซ้ายของเราเราก็เรียกว่าต้นซ้ายมือส่วนต้นไม้ที่อยู่ตรงกับมือขวาของเราเราก็เรียกว่าต้นขวามือเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วทีนี้ก็ดูว่าต้นซ้ายกับต้นขวามีอะไรแตกต่างกันบ้างต้นขวามือมีนกแก้วอ้าวมีนกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนอกจากนกแล้วมีอะไรแตกต่างกันอีกหนึ่งอย่างน้องๆรู้ไหมคะว่ามีอะไรแตกต่างกันเห็นแล้วต้นซ้ายมือมีโพรงต้นขวามือไม่มีโพรงเก่งมากเราเดินทางกันต่อเถอะไปเห็นน้ำตกแฝดหรือยังเห็นแล้วสวยมากเห็นแล้วแปลกมากน้ำตกแฝดก็มีจุดที่แตกต่างกันนะช่วยกันหาหน่อยโดโดโดดี้น้ำตกทางซ้ายมีต้นไม้อยู่สองต้นน้ำตกทางขวามีต้นไม้อยู่สามต้นเก่งมากถ้าน้องๆยังไม่รู้จักมือซ้ายมือขวาลองมาฝึกแบบโดโดโดดี้ดูครับWe'll be right back.